อุ๊ยเอ้าจบเลยดิโดนคู่ออกไม่ได้เลยคือลงมาออกไม่ได้เพราะว่าเรากระโดดไม่ได้วันนี้อยู่กับเกม Secret Station อ่ะและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซอดแอบนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับคือตอนเนี้ยผมมีตัวแค่3ตัวนะครับแครอทแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มนะครับเขาให้มาแค่นี้นะครับเริ่มต้นนะจากนั้นเราก็ต้องหาตัวละครเอิร์นนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับขนมปังใช่ไหมเราก็ไปเก็บนะมันก็จะยากหน่อยโอเคพอเราเก็บได้นะครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนตัวได้แหละเนี่ยมันจะขึ้นมา1เห็นปะเดี๋ยวมาดูคีย์ลัดไอ้พวกการบังคับก่อนครับกด F ก็คือความเร็วนะครับเนี่ยคือตอนนี้เดินช้ามากซึ่งไม่มีผลเกี่ยวกับกระโดดนะครับกระโดดก็สเปคบาร์นะครับถ้ากดเดินด้วยแล้วก็กระโดดด้วยก็จะพุ่งไปไกลหน่อยประมาณนี้โอ้ยขึ้นยากจริงๆอ่ะพอเรากด R ใช่ไหมมันจะแบบการจำลองนะครับว่าเราเป็นแอปเปิ้ลมันจะอยู่นิ่งๆนะประมาณนั้นส่วนการเปลี่ยนตัวนับเราก็มาเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่ตู้เย็นนะแล้วก็คลิกอาจารย์ก็เลือกหานะครับขนมปังที่เราเก็บได้เมื่อกี้ปุ๊บเรากดเล่นเราก็มีขนมปังแล้วนะครับตอนนี้จากนั้นก็ให้หานะครับตัวละครอื่นนะครับอุ้ยเดี๋ยวนี่มันใช้ได้อยู่เนี่ยถ้าเรากดโอ้ยโดนช็อตนับโอ้ยโอ้โหร่วงระหว่างพูดเล่นคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาข้ออย่างอื่นกันจริงๆแมปมันกว้างอยู่นะครับมันไม่ใช่แบบน้อยๆนะแมปอะถือว่ากว้างอยู่นะมันยังมีอีกนะครับมันแบบไอ้พวกรูพวกอะไรพวกเนี้ยพอดีนะเข้าได้แต่ว่าเข้าไม่ได้แหละน่าจะพิซซ่านะเอ๊ะพิซซ่านะครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแบบเอาไม่ใช่น่าจะกล้วยป่ะเนี่ยใช่เลมอนนะจะขึ้นยังไงวะเนี่ยคือตอนเนี้ยถ้าสมมติเราไปเล่นซ่อนแอบใช่ป่ะตัวเราก็จะน้อยครับถ้าว่าเรามีอยู่5ตัวที่ได้มาเมื่อกี้คือมันน้อยนะมันน้อยเราต้องหาเพิ่มบาลัมโบดจริงๆขอโทษทีผมเผลอเบียดเขาตกนะแล้วมันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้ไปอย่างอื่นก่อนแล้วกันน่าจะมีอย่างอื่นกว้างทำเพลงเล็กนะครับกว้างอยู่นะข้างบนมันจะมีนะมีห้องครับข้างบนแต่เราขึ้นไม่ได้ดิข้างบนนี้น่าจะมีอะไรคือไปอยู่ฝั่งนี้หมดมันก็ขึ้นไม่ได้ดิครับโอ้โหมันจะขึ้นเป็นยังไงเนี่ยลำบากอยู่นะครับเนี่ยก็จะหาของได้
ึ้นไม่ได้เลยนี่ว่ะโอ้ยากว่ะเปลี่ยนตัวก่อนเผื่อในนี้มันจะมีอะไรอีกนะครับเราดูก่อนคืนไม่ได้เฮ้ยมันฝรั่งขึ้นไงวะอ๋อผมเข้าใจแล้วต้องเดินมาตรงจานครับแล้วก็กระโดดสุดท้ายมันฝรั่งคือย่ามกันนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆครับเนี่ยเราจะเดินตุ้มเตี้ยมอุ้ยเจออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ขึ้นนี่บ้างขึ้นได้ไปลางไหมสตรอเบอรี่ป่ะใช่มะเขือเทศลูกเล็กอะครับมะเขือเทศเชอร์รี่ผมว่าดีนะตัวเล็กอ่ะน่าจะดีนะวิ่งไหวด้วยโอ้กระโดดสูงด้วยโอ้โหเรากระโดดขึ้นเหรอวะเออไปเราตัวเล็กเราขึ้นได้อันตรายมีใครป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคมีแอปเปิ้ลนะโอ้ย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 โอ้โหเลยด้วยเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีอ่ะสตรอเบอรี่ป่ะฝันหัวนำเจออะไรดีเขากระโดดไปปะปุ๊บเรียบร้อยบางอันง่ายก็ง่ายมากนะบางอันยากมันก็ยากมากนี่มีมะเขือเทศลูกใหญ่จริงตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะข้างบนมีข้าวปั้นครับจะขึ้นยังไงแหละประเดี๋ยวได้ปะไว้มาหมวกไปขนมปังกรีนี่แหละสวยเอ้ยต่อไปเป็นไงวะนี่ได้ปะเนี่ยเฮ้ยได้ปะโอ้โอ้โอ้ปึ๊บ
ยาเดี๋ยวโอเคโดนัทช็อกโกแลตเอ้บูเบอร์รี่จบเลยดิเฮ้ยเปลี่ยนตัวดีกว่าคือตอนนี้เราอยากได้ไข่ไข่น่าจะมีอย่างนับไข่โอเคบูบเลยดีกว่าว่าข้างบนนู้นนะต้องมีของดีเว้ยโอเคสวยข้าวทองอ่ะคือต้องขึ้นฝั่งโน้นนะแล้วก็กระโดดลงไปตรงทีวีแล้วก็ขึ้นตรงนี้ก็จะได้เข้าปั่นอ๋อนี่ไงใครเจอแล้วเฮ้ยใจเย็นดีโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้เป็นฝั่งหนุนได้ปกติขอโทษด้วยอันนี้เขาทำอะไรร่วงไม่ได้ตั้งใจปุ๊บได้ปะสวยลินจี้ไปฝั่งหนุนนะโอ้โหมันกระโดดไกลโอเคเรารู้แล้วว่าทำยังไงเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจเกมแล้วถ้ากระโดดจากตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกเฮ้ยถ้ามันฝรั่งมันจะกระโดดไกลแน่นอนผมไม่ใช่มันฝรั่งน่าจะกระโดดไกลนะว่ามันจะล่อนได้ไงไม่อยากกระโดดนะเดี๋ยวแม่งพลาดขึ้นมาสวยโอเคไม่เอาเรียบร้อยเสร็จแล้วแน่นอนเข้าปั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ขึ้นได้ป่าววะโอเคพอกันแล้วกันครับเราไปเล่นส่วนอื่นดีกว่าทามาโกไปไปเล่นซ่อนแอบดีกว่าตอนนี้เราต้องแอบนะครับอุ๊ยเอ้าจบเลยดิได้ที่แอบแล้วจบคือไม่รู้ว่าจะขึ้นมายังไงนะข้างบนจริงๆมันแบบยังไงผมชนะแล้วตอนเนี้ยเกมเนี้ยพวกกระโดดนะครับเรามาเตะผมมาดีเตะเลย
ตอนนี้คือเหมือนเราเห็นขาตัวเองใช่ไหมแต่พอเกมเริ่มอ่ะถ้าเรากด R นะครับคือเขาจะไม่เห็นเรานะครับว่าขาเราอยู่ไหนตอนนี้มันเหมือนเห็นขาใช่ป่ะเออแต่จริงๆแล้วคือมันไม่เห็นเงี้ยคือตอนนี้เดินไม่ได้นะครับแต่ว่ามันแบบเหมือนเราเป็นใครอ่ะนะตอนนี้นักสืบนะครับมี2คนนะครับตอนนี้โดนพบแล้ว1นะครับโอเคโอ้นักสืบ3คนคนเยอะนะ16คน ส่วนใหญ่เล่นเป็นไข่นะแต่ผมไม่โดนแล้วแน่นอนอ่ะ 100% ครับเพราะเขาจะขึ้นยังไงก่อน1 2 3นักสืบ3คนครับเอาจริงมันเนียนมากนะถ้าเริ่มเล่นเกมแบบเป็นนักสืบจริงอ่ะเพราะมันไม่เห็นชื่อมันไม่เห็นอะไรเลยเราเป็นคนแอบไงมันเลยดูเหมือนง่ายอ่ะเนี่ยแค่ขึ้นมาตรงนี้ลำบากแล้วนะแล้วเขาไม่เล่นหรอวะเนี่ยเอ้าเริ่มเซตใหม่ได้ป่ะเนี่ยผมอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยเขาจะหาผมยังไงเนี่ยประเด็นนะเห็นป่ะเขาหาผมไม่เจอตอนนี้หาเจอก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดิเนี่ยดูดิผมอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยเขาจะหาผมยังไงยังไงก่อนบูเอาติดล่องนะครับผมติดล่องคือยังไงเขาก็หาไอ้แบบเขาขึ้นมาจับผมไม่ได้แค่นั้นแหละแมวครับถ้าผมไม่ตกเองนะส่วนใหญ่นะแบบเจอแล้วแต่ก็จำไม่ได้เพราะว่าขึ้นไม่ได้นะบางทีแบบเริ่มเกมอย่างเงี้ยตัวติดกันปุ๊บอีกคนนึงกดกระโดดอย่างเงี้ยพอกดกระโดดปุ๊บมันก็บั๊กไงตัวปิวไปที่อื่นติดอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแบบบางทีมันขึ้นมันไม่ควรขึ้นได้อย่างเงี้ยเออไปหนีเราไม่หยุดหรอโอ้ยใจเย็นดิเปลี่ยนไปเดินช้าไม่งั้นขึ้นไม่ได้โอเคตั้งหน่อยเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคือผมสามารถเอาของได้หรอคือผมยังไม่ได้นะอันเนี้ยโหเราก็โดดขึ้นไม่ได้ทำไงดีวะเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้ด้วยนะขนมปังเนี่ยคือถ้าเขาขึ้นมาได้อะโดนแน่นอนครับแล้วพิงด้านนั้นนะเย้เราไปที่อื่นดีกว่าเฮ้ยนี่ผมยังไม่ได้กระโดดไม่ได้เลยเขาไม่ให้กระโดดเนี่ยถ้าโอ้ยนี่ไงถ้าเขาขึ้นมาได้อะคือโดนแน่นอนครับโอเคผมเจอมันพลังไว้
โดนคู่ออกไม่ได้เลยคือลงมาออกไม่ได้เพราะว่าเรากระโดดไม่ได้อะไรอันนี้ดีกว่าวาดเนียนว่ะโอ้ยติดคือถ้าเราไม่รีบอ่ะเราจะอันนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถกระโดดได้ยาบ้าแอบด้วยมีคนโดนโทรแล้วนะครับมีคนเดียวคนเดียวจริงดิมาแล้วมาแล้วเขาจะเจอของผมวะเดี๋ยวสองคนนี้ไม่รอดนี่พ่ออยู่แล้วครับเพราะว่าแบบเขาก็โดนได้นะแต่ถ้าจูเก่งๆก็อาจจะรอดเดี๋ยวนี่รอดคนเดียวมันยากมากนะเราจะหาโค้ช15คนนี้แต่เขาไม่เข้ามาดูเราเราน่าจะรอดนะเฮ้ยเหมือนเขาเห็นปะใช่ปะเราอยู่คนละที่คนละที่เนี่ยยิงมันขึ้นยากมากนะจริงๆน่าจะแบบน่าจะมีแบบว่าให้แบบทำอะไรก็ได้แบบวาร์ปได้บินได้อะไรพวกเนี้ยน่าจะโอเคเว้ยเฮ้ยเขาเห็นผมบอกวะเดี๋ยวไม่มาน่าจะไม่เห็นอย่างน้อยก็โดดสูงได้อย่างเงี้ยยังโอเคนะคนหาเพราะว่าคนหาคนเดียวไอ้รอบที่ผมเล่นอ่ะมันเปิดออกมาเว้ยแสดงว่าให้กดเลขหนึ่งปุ๊บแล้วมันจะเลื่อนออกมาแน่เลยผมว่าใช่ว่ะจบแล้วครับเรารอดจริงมันหายากอะเอาจริงแบบอย่างน้อย10วิสุดท้าย30วิสุดท้ายให้เห็นชื่อก็ยังดีนะโอเคสำหรับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับจริงมันมีอย่างอื่นมากกว่านี้นะแต่มันมีมากกว่านี้ครับแต่ว่าเราเล่นได้แค่เนี้ยเพราะว่าแบบมันต้องใช้เวลาเล่นนะเกมนี้มันแบบบางจุดบางจังหวะมันต้องใช้ความพยายามนะครับบางจุดบางจังหวะมันต้องใช้ความพยายามนะครับมันก็เลยลำบากหน่อยนะถ้าจะมาเล่นให้แบบเคลียร์จริงๆอ่ะเพราะของมันเยอะมากดูดิ
มีหลายจุดมากที่ยังไม่ได้ไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่แบบนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า